สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยนะครับแม้ว่าในครั้งนี้เนี่ยเราจะมีผู้เล่นเจ็บอย่างบิลภูริพลนะครับก็ทำให้เป้าหมายอย่าง4คูณร้อยเราพลาดไปจอชัวแอตคินสันนะครับที่ในซีเกมรอบที่แล้วเนี่ยเหมา400กับ800แล้วก็4คูณ400ด้วยปรากฏว่าครั้งนี้ก็เจ็บไปแต่ก็ยังเพียงพอนะครับที่จะทำให้เราเองเนี่ยยังครองความเป็นเจ้ากรีฑาได้สำเร็จคือความเป็นเจ้ากรีฑาตรงนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงมันสำคัญเพราะว่าในอดีตเนี่ยในกรีฑาเราจะครองความเป็นเจ้าแห่งกีฬาชนิดนี้อยู่โดยตลอดแล้วกรีฑาเนี่ยสำคัญเพราะว่าหนึ่งมันเป็นกีฬาที่สากลสุดๆเลยมีบรรจุในโอลิมปิกตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นกีฬาที่มีการชิงชัยเหรียญทองเยอะที่สุดนะครับในบรรดาทุกๆชนิดกีฬาที่แข่งขันในมหกรรมกีฬาต่างๆในครั้งก่อนๆหน้านี้เราก็คว้าเจ้าเหรียญทองในกีฬาชนิดนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งเรามาเสียให้กับทีมชาติเวียดนามในปี2017ในซีเกมที่มาเลเซียนะครับในตอนนั้นเนี่ยเราทำผลงานไม่ถึงเป้าหมายนะครับเวียดนามก็ครองอันดับหนึ่งของกีฬากรีฑาไปจากนั้นซีเกม2019ก็เป็นเวียดนามซีเกม2021แม้ว่าเราจะมีดาวรุ่งอย่างบิลภูริพลขึ้นมากวาดวิ่งระยะสั้นไป100 200 4คูณ100แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อรวมจำนวนเหรียญเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถสู้เวียดนามได้เวียดนามในครั้งที่แล้วเนี่ยได้ไปถึง22เหรียญทองด้วยกันนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ซีเกม2023เนี่ยปรากฏว่าพัฒนาการโดยภาพรวมของกรีฑาไทยเนี่ยนับว่าดีขึ้นเพราะว่าอย่างแรกแม้ว่าจะมีตัวเจ็บอย่างภูริพลเจ็บแต่เรายังมีป้าสรอัตดาบบังนะครับที่ก็ยังคว้าเหรียญทองวิ่งระยะสั้นได้ทั้ง100เมตรแล้วก็200เมตรก็ทำให้2เหรียญนี้เนี่ยยังคงอยู่ในประเทศไทยแล้วก็สิ่งที่เป็นพัฒนาการชัดเจนเลยก็คือประเภทลานครับโดยเฉพาะฝั่งหญิงฝั่งหญิงเนี่ยประเภทลานของไทยนะครับจากเดิมเนี่ยเราได้อยู่มา 2-3 เหรียญทองแล้วก็จะเป็นเวียดนามที่ได้เยอะแต่ครั้งนี้9เหรียญทองในประเภทลานเราได้ถึง6ทั้งกระโดดสูงกระโดดค้ำขย่งก้าวกระโดดทุ่มน้ำหนักคว้างจับพุ่งแหลนได้หมดเลยนะครับแล้วอีกปัจจัยก็คือเวียดนามเองเนี่ยจากในครั้งที่ผ่านมาเวียดนามซีเกมในประเภทลู่ที่เป็นผู้หญิง100 200 400กวาดเรียบเลยไปจนถึง 5,000 หมื่นเมตรเนี่ยกวาดเรียบเลยแต่ครั้งนี้กลายเป็นเวียดนามเนี่ยมีการในประเภทหญิงแม้ว่าในประเภทลู่เราจะไม่ได้คว้าเหรียญทองนะครับแต่ว่าในประเภทหญิงอ่ะเราได้4คูณ100ประเภทเดียวแต่ว่าประเทศอื่นๆเขาก็แย่งเหรียญจากเวียดนามไปด้วยก็คืออย่างมาเลเซียสิงคโปร์อย่างเงี้ยเขาก็มาได้เหรียญในประเภท100เมตร200เมตรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เวียดนามเขาโดนตัดเหรียญตรงนั้นไปด้วยมันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้เราโดยภาพรวมเนี่ยเราคว้าไปถึง16เหรียญทองด้วยกันนะครับสิ่งสำคัญก็คือกรีฑาไทยเนี่ยยังเป็นรองเวียดนามอยู่อย่างนึงก็คือในประเภทลู่หญิงนะครับลู่หญิงเราได้1เหรียญทองแต่ว่าเวียดนามเนี่ยกวาดไป8จาก12เหรียญทองแล้วก็เขามีนักกีฬาอย่างเหยียนทีโอนซึ่งเป็นนักกีฬาในประเภทวิ่งระยะไกล 5,000 เมตร 10,000 เมตรแล้วก็วิบาก 3,000 เมตรเขาเหมือนกับไปซ้อมที่เคนยานะสำหรับเหยียนทีโอนคนนี้นะครับก็เลยทำให้เขามีผลงานในการวิ่งระยะไกลที่ดีอย่างของเราเนี่ยของเราในประเภทชายเราจะมีคีรินตันติเวศแต่อย่างของเขาจะเป็นเหยียนทีโอนที่ก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับคีรินในครั้งนี้ถ้าไม่ถอนหมื่นเมตรผมก็ว่าได้อีกแต่ครั้งนี้ได้16เหรียญทองก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีการถอนตัวผมว่าคิดเล่นๆนะ4คูณ100เมตรชายเราน่าจะได้นะคีรินตันติเวศเราน่าจะได้แล้วก็ถ้าจอชัวไม่เจ็บอย่างน้อย400 800เราก็น่าจะยังมีลุ้นนะหรือ4คูณ400ที่มันมีผัดผสมด้วยอ่ะก็อาจจะเป็นอีกเหรียญนึงค่ะถัวเฉลี่ยแล้วถ้าไม่มีปัจจัยเรื่องการเจ็บเราอาจจะถึง20เหรียญแต่ว่าพอมีปัจจัยเรื่องการเจ็บเราได้16ก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะใช่ค่ะนี่ก็เป็นสมาคมกรีฑานะครับที่จบไปแล้วเราก็มารีวิวผลงานให้ฟังว่าครั้งนี้เราทวงความเป็นเจ้าลู่คืนได้สำเร็จค่ะ